สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านนะครับวันนี้เจ็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่อง The Disappearance of Willie Bingham เป็นหนังปี2015กับเรื่องราวของนักโทษที่ก่อคดีอาชญากรรมร้ายแรงถูกเลือกให้เข้ารับการลงทันอันน่าสยดสยองโดยตัดอวัยวะทีละส่วนไปจนหมดตัวเปิดเรื่องมาที่ผู้ต้องขังวิลลี่บิงแฮมกำลังร้องแหกปากโวยวายที่ตัวเองกำลังจะโดนตัดอวัยวะบางส่วนบนร่างกายออกไปให้กับกฎการประหารรูปแบบใหม่ที่ใช้เขาเป็นหนูทดลองคนแรกจอร์จมอร์ตันพัสดีผู้ได้รับมอบหมายให้การลงทันเป็นไปด้วยความราบรื่นและแน่ใจว่านักโทษจะไม่ได้รับความเจ็บปวดมากจนเกินไปก็ได้บอกกับบิงแฮมว่าเขาก่อคดีฆ่าข่มขืนเด็กนักเรียนมอต้นซึ่งเป็นภัยร้ายแรงกับสังคมอย่างมากเพราะฉะนั้นก็ควรได้รับการลงโทษที่สะสมบิงแฮมได้โต้เถียงกลับไปทั้งน้ำตาผมฆ่าผู้หญิงคนนั้นก็จริงแต่นั่นมันไม่ใช่ตัวผมยาเสพติดและเหล้าต่างหากที่ปลุกปีศาจในตัวผมขึ้นมาหากมีสติผมคงไม่กล้าลงมือทำเรื่องเลวร้ายแบบนั้นหรอกแน่นอนว่าคำแก้ตัวของผู้ต้องขังฟังไม่ขึ้นเลยสักนิดทว่ามอร์ตันก็ยังปลอบใจชายหนุ่มด้วยคำพูดยกยอการเสียสละของคุณจะเป็นเคสตัวอย่างแก่ผู้ที่คิดกระทำผิดและอาจทำให้คดีอาชญากรรมทั่วประเทศลดน้อยลงเพราะฉะนั้นผมแน่ใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันจะไม่สูญเปล่าแม้บิงแฮมจะอ้อนวอนพัสดีให้ประหารชีวิตเขาแบบที่นักโทษคนอื่นสมควรได้รับแต่มอร์ตันไม่มีอำนาจมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงคำตัดสินได้นอกจากปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำและคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดแล้วมอร์ตันก็จบบทสนทนาด้วยประโยคที่ทำให้คนฟังไม่ได้รู้สึกภูมิใจด้วยเลยสักนิดคุณจะได้รับการยกย่องให้เป็นนักโทษตัวอย่างระดับชาติและไม่ต้องเป็นห่วงเราจะทำการผ่าตัดร่างกายของคุณไม่เกิน3ครั้งบิงแฮมที่นึกภาพตัวเองถูกหั่นอวัยวะออกเป็นชิ้นๆก็ได้รู้สึกผะอืดผะอมขึ้นมาก่อนสำรอกให้กับเรื่องราวชวนขยะแขยงนี้เมื่อถึงวันดำเนินการครอบครัวของบิงแฮมที่ประกอบไปด้วยพ่อและน้องสาวก็ได้เดินทางเข้ามาเพื่อแสดงความยินยอมให้ทำการตัดแขนซ้ายของบิงแฮมออกไป1ข้างเมื่อมอตันได้รับคำอนุญาตศัลยแพทย์ก็ลงมือหั่นมันออกอย่างประณีตที่สุดขณะครอบครัวของเขาต่างก็ต้องทำใจยอมรับกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าจากนั้นไม่กี่วันบิงแฮมก็ถูกพาตัวเข้ามาในชั้นเรียนประถมเพื่อเป็นแบบอย่างสอนใจเหล่าเด็กๆว่าโทษของการทำผิดต้องพบเจอกับจุดจบแบบไหนซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลด้วยวุฒิภาวะที่ยังน้อยจึงทำให้ภาพเบื้องหน้าเป็นที่สะเทือนขวัญแก่เหล่านักเรียนเป็นอย่างมากแล้วการผ่าตัดครั้งที่2ก็เริ่มขึ้นกับการตัดแขนขวาอีกข้างที่ยังเหลืออยู่เมื่อพ่อของบิงแฮมยินยอมพัสดีเมอร์ตันก็ออกคำสั่งให้ศัลยแพทย์ดำเนินการต่อได้น้องสาวที่ทนดูภาพการชำแหละร่างกายของพี่ชายตัวเองไม่ไหวก็ได้ปลีกตัวเองออกจากบริเวณนั้นทันทีหลายวันต่อมาบิงแฮมถูกนำตัวไปที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งเพื่อเตือนสติเหล่าเด็กเกเรทั้งหลายว่าหากไม่อยากเป็นเหมือนกับเขาก็ให้ประพฤติตัวดีๆในขณะที่ยังมีโอกาสทว่าครั้งนี้ไม่เหมือนกับชั้นเรียนของเด็กประถมในตอนแรกแต่มันเต็มไปด้วยพวกตัวแสบที่ไม่สนโลกนั่นจึงทำให้ผู้รับฟังไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรแถมยังแสดงท่าทางเย้ยหยันใส่ซึ่งนั่นทำให้บิงแฮมรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกับความทุพพลภาพของตัวเองแล้วการผ่าตัดครั้งที่3ก็เริ่มขึ้นกับการทำให้ขาสองข้างของเขาหายไปศาลยุติธรรมและผู้บัญชาการเรือนจำเห็นพ้องต้องกันว่าตัดแขนแค่สองข้างไม่สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับเด็กมัธยมได้พวกเขาจึงขยับเป้าหมายลงไปที่ขาทั้งสองข้างแทนชายหนุ่มที่ตกเป็นเหยื่อให้กับการทดลองเหี้ยมโหดก็ได้ทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากกับวิธีการลงโทษที่ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้เขาตายทั้งเป็นเรื่องราวของบิงแฮมกลายเป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการอันป่าเถื่อนจึงได้ปลุกระดมต่อต้านเพื่อช่วยให้บิงแฮมหลุดพ้นจากวงจรอุบาทนี้มอร์ตันที่กำลังฟังข่าวอยู่นั้นรู้สึกกดดันและไม่พอใจกับการลุกคือของประชาชนก็ได้ระบายอารมณ์ใส่ข้าวของแล้วก็คิดทบทวนอยู่ในใจว่าทำไมผู้กระทำความผิดถึงสมควรได้รับการปกป้องแบบนี้มันถูกต้องแล้วเหรอแน่นอนว่าการผ่าตัดครั้งที่4ยังคงดำเนินต่อไปมอร์ตันไม่ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับบิงแฮมที่เคยบอกเอาไว้ว่าจะตัดอวัยวะของเขาออกไปแค่3ครั้งแต่กลับล่วงล้ำเข้าไปถึงเครื่องในของชายหนุ่มไตและปอดของบิงแฮมถูกควักออกมาเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ต้องการมันแม้ว่าศัลยแพทย์จะเริ่มไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้และคิดว่ามันเริ่มเลยเถิดไปกันใหญ่แต่ก็ต้องจำใจก้มหน้าก้มตาชำแหละ
ร่างมนุษย์ต่อไปโดยไม่สามารถขัดขืนคำสั่งเบื้องบนได้แล้วภาพก็ตัดในรุ่งเช้าของอีกวันบิงแฮมกำลังนั่งดูคลิปผ่าตัดของตัวเองด้วยใบหน้าหวาดเสียวซึ่งภาพเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกไว้จะถูกนำไปสร้างเป็นสารคดีการลงโทษส่งต่อถึงคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความน่ากลัวของการก่ออาชญากรรมต่อไป5เดือนต่อมาก็มีคำสั่งให้ผ่าตัดครั้งที่5บิงแฮมที่รู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากก็ได้ร้องขอเหล่าศัลยแพทย์อย่างคนหมดหวังว่าได้โปรดอย่าทำกับผมแบบนี้พยาบาลที่ทนฟังอยู่นานก็ได้พูดปลอบใจว่าทุกอย่างกำลังจะจบลงด้วยดีหลังจากผ่าตัดเสร็จบาดแผลที่ส่งผลกระทบทั้งร่างกายและจิตใจนั้นก็เริ่มทำให้บิงแฮมรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปกลับคิดว่าเป็นเพียงก้อนเนื้อไร้ค่าที่ถูกปฏิบัติราวกับว่าเขาไม่ต่างอะไรกับสัตว์ทดลองตัวหนึ่งที่พอหมดประโยชน์ก็จะถูกเขี่ยทิ้งไปอย่างไม่ใยดีบิงแฮมไม่ร้องไห้อ้อนวอนหรือปริปากพูดกับใครอีกเลยนับจากการผ่าตัดครั้งที่4จบลงจนกระทั่งการผ่าตัดครั้งสุดท้ายมาถึงบิงแฮมถูกถอดหูเฉือนจมูกเลาะริมฝีปากและตัดปลายลิ้นจนทำให้ใบหน้าของเขาเหลือเพียงแค่หนังหน้าและลูกตาที่แสดงให้เห็นถึงความเศร้าหมองเท่านั้นเลเซอร์กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ในร่างกายของเขาออกไปจนหมดทำให้สภาพของบิงแฮมยิ่งดูห่างไกลความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกที5ปีต่อมาบิงแฮมยังคงถูกคุมขังอยู่ที่เดิมในเรือนจำที่เปรียบเสมือนนรกและในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนมอร์ตันก็ยังคงมารับเขาเพื่อเดินทางไปที่โรงเรียนมัธยมเช่นเคยและจากสภาพของบิงแฮมที่ทั้งสยดสยองและน่ากลัวก็อาจทำให้เด็กเกเรเหล่านั้นหวาดกลัวขึ้นมาได้บ้างไม่มากก็น้อยแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่อง The Death Sifference of Willie Bingham หนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าเหล้าและยาเสพติดให้โทษแก่ผู้ที่ถูกมันครอบงำมากแค่ไหนผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะมัวเมาจะถูกมันกัดกินทั้งร่างกายและจิตใจจนท้ายที่สุดก็กลายเป็นอสุรกายในคราบมนุษย์โน้มน้าวให้กระทำเรื่องต่างๆที่ไม่คาดฝันได้และแน่นอนว่าหากคุณเลือกตัดสินใจฆ่าใครสักคนแล้วก็ต้องยอมรับผลของการกระทำที่จะตามมาภายหลังด้วยซึ่งการลงโทษที่วิลลี่บิงแฮมได้รับคาดว่าคงจะทำให้เขาสำนึกผิดได้เป็นอย่างมากเลยล่ะครับแต่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่อาจพูดได้เต็มปากว่ามันถูกหรือผิดกับการลงโทษเพื่อนมนุษย์ด้วยวิธีการโหดเหี้ยมเช่นนี้แทนที่จะปล่อยให้เขาจากไปอย่างสงบหรือในอีกแง่มุมหนึ่งมันอาจสะสมแล้วก็ได้หากเทียบกับ1ชีวิตที่เขาฆ่าข่มขืนอย่างไร้ความปราณีภาพยนตร์เรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.4 คะแนนจาก10คะแนนครับหากเพื่อนๆที่มีหนังโหดในใจเรื่องไหนที่คิดว่าพิสดารแปลกประหลาดอยากให้ผมหยิบมาสปอยคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังโหดในคลิปต่อไปครับ